วันนี้พลอยจะมาแนะนำวิธีการค้นหารูปภาพด้วยฟีเจอร์ Google Lens บน iPhone แล้วก็ iPad นะคะมาดูกันว่าจะมีวิธียังไงแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับฟีเจอร์นี้เดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ Google Lens นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของทางฝั่ง Google ค่ะที่เราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปภาพได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเอารูปภาพมาค้นหาหรือว่าเราจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปแล้วก็กดใช้งานฟีเจอร์นี้ก็ได้เลยนะคะไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลอย่างอื่นนะคะเรายังสามารถแปลภาษาค้นหาสถานที่รวมถึงค้นหาสินค้าหรือว่าข้อมูลการช้อปปิ้งต่างๆได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์นี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เรามาทำให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานฟีเจอร์ Google Lens บน iPhone แล้วก็ iPad นะคะทำได้2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกก็คือการใช้งานผ่านแอป Google นั่นเองซึ่งแอปนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปแบบเรียลไทม์แล้วก็ค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะส่วนอีกวิธีนึงจะเป็นการใช้งานผ่านแอป Google Photos นั่นเองค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจะเป็นการเอารูปภาพที่เราถ่ายไว้ในเครื่องมาทำการค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มี2แอปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เลยค่ะเดี๋ยวเราพามาลองเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวพลอยพามาลองใช้งานวิธีแรกกันนะคะก็คือฟีเจอร์ Google Lens บนแอป Google นั่นเองค่ะพอเราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่แอป Google ได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกไอคอนรูปกล้องตรงนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะให้เราทำการถ่ายรูปซึ่งมันก็มีหมวดให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะหมวดแรกจะเป็นการแปลภาษาซึ่งเราก็สามารถถ่ายรูปตัวข้อความเป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็กดแปลได้เลยซึ่งเขาก็มีภาษาให้เราเลือกแปลเยอะมากๆเลยค่ะถัดมาเป็นหมวดข้อความนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายรูปข้อความที่เป็นแผ่นกระดาษแล้วก็ copy ข้อความลงมาเป็น text เก็บไว้บน iPhone ได้เลยค่ะถัดมาเป็นหมวดการบ้านนะคะเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Google Lens เนี่ยในการถ่ายรูปโจทย์การบ้านของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณตัวเลขออกมาให้เราเลยหรือว่าเป็นโจทย์วิชาอื่นๆนะคะเขาก็จะฟีดข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาให้เราเป็นแนวทางในการหาคำตอบเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปเป็นหมวดช้อปปิ้งนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายรูปสินค้าอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็กดค้นหาได้เลยมันก็จะแสดงขึ้นมาเป็นร้านค้าแล้วก็ราคาเปรียบเทียบให้เราได้เลยค่ะถัดมาหมวดสถานที่นะคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Google Lens ในการถ่ายรูปสถานที่แล้วก็ค้นหาข้อมูลได้เลยรวมถึงหมวดสุดท้ายเป็นหมวดอาหารก็ทำได้เช่นกันค่ะก็คือการถ่ายรูปอาหารแล้วเขาก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้เราเลยค่ะเดี๋ยวพอจะทดลองใช้งานหมวดการค้นหารูปภาพให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอย่างสมมติอันนี้เป็น Galaxy S23 Ultra นะคะพลอยก็ใช้โหมดค้นหาในการถ่ายรูปตรงนี้กดชัตเตอร์เพื่อค้นหานะคะนี่มันก็จะขึ้นแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาเลยก็จะเป็นรูป S23 Ultra นะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถ้าเรากดเป็นโหมดช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะขึ้นราคามาให้เราเลยค่ะแบบนี้ถ้าเป็นโหมดสถานที่นะคะเขาก็จะขึ้นการเปรียบเทียบการขายตัว S23 Ultra แต่ละร้านให้เราเลยค่ะเราใช้หมวดรูปภาพในการค้นหาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะมาลองใช้งานหมวดอื่นๆในการค้นหาให้ดูกันค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยจะใช้หมวดการบ้านในการหาคำตอบนะคะพลอยได้เสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมมาเป็นโจทย์วิชาสังคมศาสตร์นะคะเราก็ถ่ายรูปไปได้เลยเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราหาคำตอบเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์แบบง่ายๆบ้างอันนี้เป็นโจทย์สมการแบบง่ายๆนะคะเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ให้เขาคำนวณออกมาได้เลยเขาก็จะคำนวณออกมาให้เราเลยนะคะว่าสมการตัวนี้เนี่ยมีคำตอบเท่าไหร่ค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการแปลภาษากันบ้างนะคะนี่อย่างสมมติพลอยเข้าเว็บไซต์นึงนะคะแล้วอยากแปลภาษาแบบรวดเร็วเราก็ใช้ Google Lens ถ่ายรูปตรงนี้ไปได้เลยเลือกหมวดแปลภาษานะคะแล้วก็ใช้ Google Lens ถ่ายรูปเนี่ยพอเราเอากล้องทาบไปที่ตัวหนังสือที่เราต้องการนะคะเขาจะแปลให้เราแบบเรียลไทม์แบบนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดข้อความแล้วเรากดถ่ายไปนะคะนี่เราก็สามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็ copy ข้อความลงไปได้เลยค่ะนอกจากที่แอป Google จะสามารถถ่ายรูปแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถใช้รูปที่เรามีในเครื่องในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ค่ะให้เราทำการเลื่อนหน้าจอขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการค้นหาอย่างนี้พลอยเลือกเป็นรูปเพลงของเดอะพาร์กินสันนะคะ
แล้วก็เลือกค้นหาแบบนี้เขาก็จะขึ้นเพลงของ The Parkinson มาให้เราหรือถ้าเราเลือกเป็นหมวดช้อปปิ้งนี่เขาก็จะดีเทคเป็นรูปของแว่นตาที่ The Parkinson เขาใส่นะคะเราก็สามารถเลือกช้อปปิ้งได้เหมือนกันค่ะถัดมาวิธีที่2เราสามารถใช้แอป Google Photos ในการใช้ฟีเจอร์ Google Lens ได้ค่ะซึ่งในตัวแอป Google Photo นี้เนี่ยเป็นแอปสำหรับเก็บรูปภาพอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เช่นกันอย่างอันนี้นะคะก็เป็นรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของพลอยเนาะอันนี้พลอยถ่ายรูปดอกไม้มาแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกฟีเจอร์ Google Lens ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่เขาก็จะดีเทคตัวดอกไม้นะคะแล้วก็ค้นหาดอกไม้ให้เราอันนี้เป็นชื่อดอกไม้ทองอุไรนะคะเขาก็จะเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับดอกไม้มาให้เราสามารถกดเลือกสถานที่หรือว่าเปลี่ยนเป็นหมวดช้อปปิ้งก็ได้นี่เขาก็จะขึ้นราคาของตัวดอกไม้นี้มาให้เดี๋ยวพลอยลองอีกอันนึงเนาะอย่างอันนี้เป็นเจ้าตัวน้องเอลโมนะคะเราก็กดใช้ฟีเจอร์ Google Lens ไปได้เลยนี่เขาก็จะดีเทคออกมาว่าเป็นตุ๊กตาเป็นตัวการ์ตูนของเอลโมนะคะเราสามารถกดเลือกหมวดช้อปปิ้งก็ได้หรืออีกอันนึงอันนี้เป็นสถานที่นึงนะคะที่พลอยไปหามาเนาะแล้วเราก็กดใช้ฟีเจอร์ Google Lens ไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกหมวดสถานที่นะคะเขาก็จะดีเทคให้เราเลยว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ไหนอันนี้เขาบอกว่าเป็น Universal Studio ที่สิงคโปร์นะคะสำหรับแอป Google Photos นี้เนี่ยค่ะเขาจะเอารูปที่อยู่ในแอปมาทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่สามารถถ่ายรูปแบบเรียลไทม์แล้วก็ค้นหาข้อมูลได้เหมือนกับแอป Google เหมือนวิธีแรกค่ะส่วนฟีเจอร์ Visual Lookup ของ Apple นะคะก็สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลจากรูปภาพได้เหมือนกันซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับฟีเจอร์ Google Lens เลยนะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้นั่นเองค่ะส่วนใครที่ใช้งานมือถือ Android นะคะก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วสำหรับฟีเจอร์ Google Lens นะคะแต่ว่าเขาจะมีแอป Lens แยกออกมาให้จากแอป Google อยู่แล้วเรียกได้ว่าสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ Google Lens บน iPhone นะคะที่พลอยเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงนะคะที่ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลออกมาได้ถูกต้อง 100% เพราะว่าพอได้ทดลองเอาแมวของพลอยนะคะที่เป็นพันเปอร์เซียเมนคูนเอามาถ่ายรูปแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Google Lens ในการค้นหาข้อมูลซึ่งเขาค้นหาออกมาแล้วก็ดีเทคออกมาว่าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นพันเมนคูนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะแมวของพลอยเป็นพันผสมก็คือพันเปอร์เซียกับพันเมนคูนนั่นเองเรียกได้ว่าฟีเจอร์ Google Lens นี้เนี่ยเขาอาจจะค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องจริงแหละแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดแล้วก็ลึกตามความเป็นจริง 100% แต่ก็ถือว่าเขาช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นแค่เราเอามือถือออกมากดถ่ายรูปหรือว่าเลือกรูปภาพที่เราต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ Google Lens กันมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ